sun. วันหนึ่งฮันเซลและเกรเทลเข้าไปในเมืองเพื่อซื้อเมล็ดพืชไปปลูกระหว่างทางกลับเกรเทลเห็นร้านขายของเล่นฮันเซลดูของเล่นสวยๆพวกนี้สิพวกมันสวยจังเลยเข้าไปข้างในไปดูใกล้ๆกันเถอะพวกเขาเลยเข้าไปในร้านของเล่นโอ้พินอคคิโอนี่นะและนี่ต้องเป็นซินเดอเรลล่าแน่เลยฉันอยากเล่นกับตุ๊กตาทหารไม้นัดแครกเกอร์ด้วยดูเหมือนข้างในจะว่างเปล่าไม่มีคนอยู่ในร้านเหรอมีห้องที่ด้านหลังนี่เจ้าของอาจจะอยู่ที่นั่นเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องก็ได้พบเจ้าของร้านคนเก่าสวัสดีเด็กๆช่วยเอาน้ำให้ฉันสักแก้วได้ไหมเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันเป็นหวัดนิดหน่อยคุณดูป่วยมากเลยไม่มีคนคอยดูแลเลยเหรอคะไม่มีใครเลยฉันแก่เกินไปและเหลือเวลาไม่มากแล้วต้องพาคุณไปหาหมอเดี๋ยวนี้เลยหมอช่วยอะไรฉันไม่ได้แล้วล่ะแต่ฉันจะทำบางอย่างเพื่อพวกเธอนะเพื่อเราเหรอพวกเธอเป็นเด็กดีฉันเลยจะให้หนังสือเทพนิยายกับเธอหนังสือเทพนิยายเหรอเราชอบครับแต่พวกเธอต้องใช้ระวังมากมากนะใช้หนังสือเหรอฉันนึกว่าเราจะอ่านมันซะอีกเจ้าของร้านคนเก่าอธิบายว่านี่ไม่ใช่เทพนิยายทั่วๆไปเหมือนเล่มอื่นแต่ว่ามันเป็นหนังสือเวทมนต์ว้าวหมายความว่ามันเป็นหนังสือเทพนิยายเวทมนต์หนังสือนี้ดึงนักอ่านไปสู่โลกเทพนิยายได้นะและมันทำให้เขาเป็นฮีโร่ของการประจนภัยงั้นหนังสือนี่ก็เป็นประตูสู่โลกเทพนิยายใช่ไหมคะใช่แล้วเพื่อกลับมาเธอต้องหาคาถาที่ซ่อนไว้ในหนังสือและอ่านมันดังๆถ้าเธอไม่ได้ร่ายคาถานั่นก่อนพระอาทิตย์ตกดินเธอจะกลับมาจากเทพนิยายเรื่องนั้นไม่ได้บอกตามตรงนะฉันไม่อยากติดในเทพนิยายตลอดไปหรอกเจ้าของร้านอยากให้คริสตัลบอลลูกเล็กกับฮันเซลและเกรเทลด้วยใช้คริสตัลบอลนี้ถ้าพวกเธอตกที่นั่งลำบากมันมีเวทมนต์และจะช่วยเธอได้ดังนั้นฮันเซลและเกรเทลจึงรับหนังสือไว้แล้วออกจากร้านขายของเล่นไปว้าวเอาแบบนี้ดีไหมไปเป็นฮีโร่ในเทพนิยายกันแล้วถ้าเราหาคาถานั้นมาอ่านก่อนพระอาทิตย์ตกไม่ทันล่ะมีแค่ทางเดียวที่เราจะรู้ได้แล้วถ้าเจ้าของร้านเล่นตลกกับพวกเราล่ะมาเปิดหนังสือแล้วดูกันเถอะนะเกรเทลว้าวโจรสลัดเขาดำเมื่อฮันเซลและเกรเทลอ่านชื่อเรื่องของเทพนิยายพวกเขาก็ถูกย้ายไปยังที่แห่งหนึ่งว้าวเราอยู่ที่ไหนเนี่ยดินแดนของโจรสลัดของโจรสลัดเขาดำตาเดียวแน่เลยน่าจะใช่ระวังตัวนะตอนนั้นเองก็ได้ยินเสียงปล่อยฉันออกไปทีปล่อยฉันไปช่วยด้วยได้ยินหรือเปล่าใช่มีคนขอความช่วยเหลืออยู่เสียงน่าจะมาจากเรือลำนั้นนะไปดูกันถ้าเจอโจรสลัดล่ะเขาจะจับเรานะแต่มีคนอยากให้ช่วยนะดังนั้นพวกเขาจึงหาทางขึ้นเรือไปโดยไม่ให้โจรสลัดเห็นช่วยด้วยได้ยินฉันไหมเสียงนั้นมาจากข้างล่างนะโจรสลัดซ่อนตัวเร็วเฮ้ hey, เธออยู่ไหนเพิ่งร้องให้ช่วยใช่ไหมดูหีบใบนั้นสิสงสัยจังว่ามีอะไรโอ้ทองทองเต็มไปหมดเลยหีบนั่นเป็นสมบัติของคราวดำเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะนายอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่โอ้งั้นเธอก็เป็นคนร้องให้ช่วยเหรอฉันชื่อแจ็คคราวดำจะขายฉันให้กับนักสะสมนกไปฉันไม่อยากอยู่ในกรงไปตลอดชีวิตช่วยฉันด้วยนะช่วยฉันช่วยฉันช่วยฉันได้เราจะช่วย
แต่คราวดำไปเจอเธอที่ไหนเหรอแจ็คบอกว่าโจรสลัดจับตัวเขาที่เกาะเขตร้อนบ้านของเขาฉันอยากเป็นอิสระและบินกลับบ้านน่ะเราจะช่วยนะไม่ต้องห่วงฮึดยืดเฮ็ดเยอะมันล็อกกุญแจอยู่ไหนเนี่ยโชคไม่ดีเลยคราวดำเก็บกุญแจเอาไว้เอาละเราจะเอาเธอไปพร้อมกับกรงเลยแล้วเราจะทำยังไงล่ะโจรสลัดจะเห็นเรานะฉันมีแผนแล้วล่ะฮะพวกเธอเหมือนโจรสลัดจริงๆเลยนะไปกันเถอะระวังนะเกรเทลแล้วฮันเซลและเกรเทลก็เริ่มหนีลงจากเรือโดยที่ไม่ให้โจรสลัดจับได้อย่างไรก็ตามในตอนนั้นเองโอ๊ยโอ๊ยมันเห็นแล้วหนีเร็วเข้าฮะไปทางนั้นเร็วไม่นะโดนจับได้แน่ชิ่งเงียบๆสิเกรเทลเขาหาเราไม่เจอแต่เอาแจ็คไปแล้วจะทำยังไงกันดีไม่ยอมแพ้หรอกเราสัญญาแล้วว่าจะช่วยเขาแต่เราจะกลับขึ้นเรือยังไงล่ะถ้าผู้โจรสลัดยังหาเราอยู่ฉันก็ไม่รู้เราต้องหาวิธีจำได้ไหมเราจะติดอยู่ที่นี่ถ้าไม่ได้คาถาก่อนพระอาทิตย์ตกเรายังมีเวลานะฉันว่าเราน่าจะใช้เจ้านี่ได้นะมาดูกันว่าเพื่อนของเราจะกลับขึ้นเรือและช่วยนกแก้วแจ็คจับคราวดำได้หรือเปล่าเด็กๆจะติดตามผลลัพธ์ได้จากการดูตอนต่อไปแม่มดแห่งป่า